อกปากผมมองเหมือนกับเยี่ยมเบื้องต้นนี้คือคาดว่าแนวโน้มนี้ไปทางไหนนะครับครับก็เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็จุดที่พบเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ประสบการณ์ทิ้งมากกว่าไม่น่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุเอาบุคคลนะที่ต้องสงสัยนะครับตอนนี้ฝ่ายสืบสวนเราก็เอาไปแล้วไปทำการสอบสวนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หลักทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับในการพิสูจน์ทราบตัวคนร้ายนะครับแล้วก็ใช้การสอบสวนประกอบกันไปครับคาดว่าน่าจะหาตัวคนร้ายนี้ประมาณกี่วันครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยในบุคคลที่ต้องสงสัยเนี่ยเราได้เอาตัวไปแล้วนะครับถ้าใช่นะครับก็คงเรียบร้อยในเร็ววันนี้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องตีวงล้อมนะครับหาบุคคลต้องสงสัยต่อไป